เมื่อวานนะคะมีการพิจรารณายติขออภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมตินะคะก็เป็นไปตามรัฐมนูญมาตรา152เมื่อวานก็เปิดกันไปที่เรียบร้อยแล้วหลายค,คนเขาบอกว่าก่อนเปิดประชุมจะต้องอตกลงกันเรื่องเวลาใช่เพราะว่าฝ่ายวิทยบัธบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอเวลาเพิ่มเขาดูทรงละ 6ชั่วโมงไม่น่าจะพอให้ลดเวลาฝ่ายค้านลงมาสักหน่อยนึงบทสรุปก็คือไม่ลดเวลาฝ่ายค้านแต่เพิ่มเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลละกันก็ลากยาวกันไปแต่ละวันเลยแทนที่จบเที่ยงคืนก็ไปจบตีสองสองวันก็ได้4ชั่วโมง,งจาก6ก็ได้เป็น10ส่วนฝ่ายค้านก็ได้22เหมือนเดิมครอ่ะก็เฝ้าดูเฝ้าติดตามกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการอภิปรายเวทีซักฟอกเมื่อวานนี้นะคะหลายคนเขาก็บอกว่า เอ๊ A, ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านจะชกไม่เต็มบัตรเท่าไหร่หรือเปล่ามันมีการอ,าออมมือมีการปณะนีประนอมประกอบกับเป็นช่วงที่เริ่มจะมีการแบบเอ๊ A, ประชาธชนจะมาร่วมรัฐบาลมันถูกจับโยงขมวดกันไปหมดครับแต่เมื่อวานเราก็ได้เห็นฟอร์มของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณจุริน์ละสาวิสิทธิ์คือหลายคนก็ตั้งคําถามว่ารอบนี้เราจะได้เห็นวาทกรรมอะไรหรือเปล่าในการอภิปรายเพราะปกติเนี่ยวัทกรรมพวกนี้จะเกิดขึ้นในการอภิปรายแบบสืกซักฟอกแบบ การลงมติไม่ไว้วางใจใช่แต่รอบนี้รอบนี้เหมือนว่าก็มีวาทกรรมเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของรัฐบาลค่ะฝ่ายค้านเขาตั้งเป็นรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เขาพยายามจะเล่นคําไปร้องกับสโลแกนของพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดในการเดินเรื่องอะไรต่างๆนะคะที่จะเชื่อมโยงมาที่ทางฝั่งรัฐบาลบแต่เมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็พูดถึงคุณจุริีนเยอะเพราะว่า ศึกซักฟอกหลายๆครั้งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไม่ได้แสดงบทเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกับการทําหน้าที่ฝ่ายค้านหลายคนก็บอกว่ามันมันถูกจริตอะ เขาจะมีขุนพลของเขาะที่ผ่านมาเขาเรียกว่าถูกที่ถูกทางอ่าใช่จะเหมาะสเปคมากแล้วที่ผ่านมาต้องยอมแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เขามีขุนพลศึกซักฟอกที่เรียกได้ว่าสามารถตึงอ่ะครับสามารถตึงผู้คนแล้วก็สามารถที่จะอภิปรายในสภาที่แบบดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ใช่ครับเมื่อวานทุกคนก็พูดถึงคุณจุลินเหมือนกันนะคะว่าเหมือนคืนสังเวียนเหมือนคัมแบ็กกลับมาแล้วเพราะนั้นหลายๆประโยคหลายๆวลีมันก็เชื่อเฉือน่ะพอฟังคุณจุลินแล้วจะ คิดถึงท่านนายกชวนใช่ท่านนายกชวนเวลาอาภิปรายแต่ละคําแต่ละประโยคโอ้โหเหมือนกรีดอะกรีดทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับคุณจุลินก็คล้ายๆประมาณนั้นแหละใช่แล้วรอบนี้เขาเรียกว่าคุณจุลินเองเปรียบเปยนะ,ะการทํางานเจเดือนของรัฐบาลการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีการไปแต่ละทีเนี่ยอยากจะให้ไปแบบอินซีคือบินทีนึงต้องได้เหยื่อกลับมาแต่การไปของรัฐบาลเนี่ย ไปเป็นเหมือนการเปิด event อีเวนต์แบบแมงวันหรือเปล่าเออแมงวันแมงวีอับไปดูกันนะคะบางช่วงบางตอนนะคะของคุณจรินเมื่อวานนี้นะคะที่อภิปรายในสภาค่ะครับแต่สิ่งที่อยากบอกนายกรัฐมนตรีก็คือว่าคนไทยเขาอยากได้ของจริงมากกว่าการตลาดอะไรที่ยังไม่ใช่ยังไม่ต้องตีปิ๊บก็ได้มันเสียเหลี่ยม และคนไทยก็ไม่ได้กินแกรดพูดอะไรที่มันยังไม่ใช่เขาจับได้คนไทยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีของเขาบินเหมือนเหี่ยวมากกว่า,มาแมลงวันที่บินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรนอกจากได้สร้างภาพว่าบินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เหี่ยวบินทีไรไม่พลาดเป้า เพราะเยี่ยวไม่ทำการตลาดนี่คือสิ่งที่อยากให้นายกได้โปรดรับความเห็นเล็กๆนี้ไปประกอบการพิจารณาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้จึงมีปัญหาในทุกมิติเห็นภาพการ์ตูนะครับคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงการ์ตูนนิตที่ชื่อคุณจุรินเป็นการ์ตูนนิตเก่า นะคะนักเขียนการ์ตูนก็คือหลายคนก็ถามเหมือนกันนะว่าไอ้ภาพแมงวันกับเหี่ยวเนี่ยที่คุณจุลินเอามาเนี่ยวาดเองหรือเปล่าท่านก็บอกว่ารอบนี้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้วาดเองก็หยิบยกมาจากในในอินเทอร์เน็ตนี่แหละแต่พอเห็นแล้วคิดถึงความเป็นการ์ตูนนิดของคุณจุลินเพราะหลายคนถามครับคุณวรรั์ว่าพอเห็นรูปแบบเนี้ย นึกถึงเลยใช่กระตูนล,ล้อก,การเมืองที่คุณจรินเคยเขียนแต่สิ่งหนึ่งที่ความน่าสนใจก็คือว่าการเปรียบเปยของพรรคประชาธิป,ปัตย์กับการทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเดินสายไปต่างประเทศไปรถโชว์ต่างๆเนี่ยเป็นแค่การทำอีเวนต์เป็นแค่การทําการตลาดหรือเปล่าเพราะผลสำลีตต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นค่ะแล้วก็เปรียบเปยอย่างที่บอกคือเป็นการบินแบบแมงวันหรือเปล่าบินไปเรื่อยเออบินไปทุกที่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้เหยื่อ ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฟังแบบนี้ก็อะยังไงต้องชี้แจงสักหน่อยหนึ่งแต่เมื่อวานเนี้ยท่านนายกเศรษฐาเองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าฟอร,ร์มของนายกเศรษฐาเองก็ตอบโต้ทุกเม็ดเหมือนกันถูกต้องตอบโต้อ,ตอ,อย่างละเอียดและทันควันและที่สําคัญไม่รู้นะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนจะเปิดทางเปิดที่อะไรไว้ให้หรือเปล่าแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ตอบโต้ฝ่ายค้านนะเขาใช้เวทีนี้ในการแจกแจงผลงานตัวเองเพิ่มแถมเข้ามาด้วยคือเรียกว่าถามหนึ่ง ตอบไปสามไปสี่เลยอไปฟังท่านนายกเศรษฐาเมื่อวานเช่นคะ่ะซึ่งผมมั่นใจครับว่าผลก็จะตามมาไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับมาแลงว,วันนะครับน,นขณะเดียวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้าเนเป็นมแลแงว,วีนะครับซึ่งคอจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทัทง้ทงทงั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเอาละครับแต่ก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเรื่องของชุจจิตคอรัชช์มเราเรามั่นใจว่าเราไม่มีนะครับถ้ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้สังเกตบอกแล้วว่าก็นําข้อมูลมานําหลักฐานมานะครับก็ยินดีที่จะที่จะโต้แย้งนะครับหรือให้ความกระจ่างได้นะครับแล้วก็ยืนยันครับรัฐบาลก็ยังพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับนี่ไงหลายคนนข่าวสายการเมืองคุณมรัฐเขาบอกว่าท่านนายกนิดเอ,เองเนี่ยก็เพิ่งมาทํางานการเมืองเนี่ย ครั้งแรกนะค่ะแล้วก็มาเจอศึกซักฟอกมาเจอวาทกรรมที่เกิดขึ้นในสภาแต่ก็ถือว่านายยงนิดเองสามารถจะตอบโต้ได้ทันควันค่ะหยิบคําขึ้นมาเลยใช่ค่ะจริงๆหลายคนก็จับจ้องนะคะการอภิปรายรอบนี้แม้ว่าจะเป็นการอภิปรายที่ไม่มีการลงมติก็ตามแต่จริงๆแล้วช็อตเด็ดมนะันมาเมื่อคืน<อ>ช่วงที่คุณลังซีมันโรมเนี่ยอภิปรายรแล้วช่วงทีเด็ดที่ขามันไปอยู่ในช่วงดึกๆอะ่ะ ประมาณสัก2องทุ่มเกือบสุสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าท,ทุ่มหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกนําเสนอผ่านหน้าสื่อ,อเพราะว่าไปอภิปรายตอนดึกแบบนั้นนะคะแต่ข้อมูลที่เปิดออกมาน่าสนใจจริงต้องบอกเลยว่าลังสิมันโรมเนี่ยหลายคนก็จับจ้องเขาบอกว่าไฮไลท์ของอภิปรายรอบนี้ที่ต้องจับตามองก็คือข้อมูลของคุณลังสิมันโรมครับหลายคนก็บอกเอ๊จะไปเกี่ยวกับตารวจอะไรหรือเปล่าโอ้ยรอบนี้มาแรงนะแฉะข้อมูลบ่อนในเมียวดีประเทศเพื่อนบ้านใช่ แล้วมีการสาธยายออกมานะกี่บอลต่อกี่บอลแล้วแต่ละบอลบอกไปเลยว่าโยงคนมีสีบิ๊กสีไหนสีไหนอย่างไรอักษรย่ออย่างไรยศระดับตำแหน่งไหนอย่างไรทั้งพลเรือนทั้งคนมีสีต่างๆโอ้โหต้องบอกว่าละเอียดยิบทีเดียวมีพลตำรวจตีคนหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นมีพลเอกที่เกษียณแล้วมีอดีตระดับประหลัดโอ้โหเยอะแยะมากมายมคือเหมือนประมาณรู้เลยว่าบอลแต่ละบอลฝั่งเมียวบดีมีเจ้าและคุณรัสมาลงก็ตั้งคำถามว่า เหตุผลที่ทําให้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือฐานต่างๆที่ทําทุจริตเนี่ยยังอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของบ่อนการพนันออนไลน์กับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามแถบชายแดนด้วยใช่ที่อาจะเกี่ยวข้องกับบ่อนที่อยู่ในเมืองเมวดีค่ะตรงจุดนั้นด้วย่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะ